30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ครับทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้จะพบกับเราสองคนได้ที่นี่นะครับผมลีวพุทธครับคดีคราวเดียจักรพันธ์นายุทธยานะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถนะคะเล่นได้หลากหลายบทบาทมากๆนะคะแถมตอนนี้เนี่ยเขายังมีธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเรากำลังพูดถึงคุณแก๊ปธนเวทนั่นเองนะครับวันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเรานะฮะว่ากันด้วยเรื่องของเส้นทางในวงการบันเทิงชีวิตหลังแต่งงานรวมไปถึงธุรกิจรักโลกของเขาด้วยนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนขอให้คุณผู้ชมนั้นอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับค่ะรู้สึกว่าจะรับบทที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นผมว่าเหมือนเป็นโชคดีด้วยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเป็นคนเศร้าอกหักอะพี่มันก็จะอยู่รูปนั้นตลอดเลยอะไรเงี้ยพอเป็นนักแสดงอิสระครับผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมนักแสดงหนุ่มหน้าใสหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาคนนี้เป็นอย่างดีผ่านผลงานการแสดงมากมายล่าสุดกับผลงานการแสดงที่เรียกว่าท้าทายกับบทร้ายในซีรีส์เรื่องหนึ่งส่งผลให้เขาก้าวมารับบทบาทใหม่ๆทางการแสดงมากขึ้นนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วหนุ่มแก๊ปยังหันมาทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครกับกระดาษห่อของขวัญในแนวคิดที่รักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเขากันรวมถึงเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานของบทบาทการเป็นคุณพ่อมือใหม่อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแหมวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะเอาอะไรมาเนี่ยโชว์เราเต็มโต๊ะเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับอัปเดตหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับแก๊ปตอนนี้ก็จะมีงานในส่วนของงานละครนะครับงานละครงานซีรีส์แล้วก็มีงานพิธีกรครับแล้วก็จะมีตัวธุรกิจที่ผมทำอันนี้ครับอันนี้คือทำกับภรรยาผมเอ้ยน่าสนใจทีเดียวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเข้าวงการมาได้ยังไงคะครับโอ้ตอนแรกๆนี่คือเริ่มจากตอนสมัยเรียนผมเรียนสถาปัตย์สถาปัตย์จุฬาก็จะมีแบบละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ผมก็อยากเล่นละครเวทีผมก็จะไปทายเอาอย่างครับมันจริงมันเหมือนการออดิชั่นนี่เราก็ไปทายเอาไปแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบค่อนข้างเฟลมากครับทำไมล่ะครับคือไปทายเอาแล้วแบบว่าผมจะได้เป็นเต็มที่คือเป็นชาวบ้านตลอดเลยพี่ เอาหน้าไม่เห็นจะชาวบ้านเลยหน้าหล่อขาวขนาดนี้คือเป็นแบบเป็นชาวบ้านล่ะเป็นแบบองซอมอ่ะพี่คือกลุ่มชาวบ้านแล้วก็คอยรับแอคอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่มีบทพูดจำได้ปีแรกที่ไปเล่นนี่พูดประมาณสักสองประโยคอะไรเงี้ยท้องบทนานไหมจ๊ะก็ท้องเต็มที่มากเลยครับตลอดการเล่นละครเวทีเนี่ยไม่มีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมรุ่นพี่เขาหมั่นไส้เราเหรอแกล้งเราหรือเปล่าเออสงสัยนะพี่อาจจะไปกวนเขาไม่คือจริงลักษณะของละครเวทีสถาปัตย์มันจะเป็นแนวแบบคอมเมดี้เลยเฮฮาเลยซึ่งตอนนั้นผมก็จริงๆเราก็ไม่เข้าใจคอมเมดี้ด้วยแหละเหมือนเราก็รู้สึกว่ามันคงยากมันมีเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรแล้วก็ด้วยลุคของเรามันดูแบบแตกต่างสุดขั้วการที่จะไปคอมเมดี้อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยคงยังไม่เข้าทางเราอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกลึกๆว่าแบบเอออยากเล่นอ่ะไม่รู้ทำยังไงดีพอจบมาผมก็เลยแบบไปเริ่มจากการที่แบบว่าประกวดต่างๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่พี่แต่มันดันไปมีจุดนึงคือมันมีกลุ่มละครเวทีเล็กๆครับกลุ่มชื่อว่า8คูณ8มันจะเป็นกลุ่มละครที่แบบอิสระหน่อยฮะผมก็มีโอกาสได้เข้าไปตรงนั้นแล้วก็เหมือนเราก็ไปเล่นกับเขาโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะการเล่นตอนนั้นก็คือเหมือนทำงานประจำไปแล้วก็ตอนเย็นเราก็ต้องเนี่ยไปซ้อมรถเมย์ไปซ้อมไปอะไรเงี้ยซึ่งทางพี่เขาจะบอกกันเลยว่าเนี่ยจริงๆเงินที่เราให้อ่ะมันไม่เยอะนะมันนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นการที่เราได้ทำอะไรบางอย่างที่แบบผมว่ามันก็สนองนี้ของเราแพชชั่นเราอะไรเงี้ยครับคราวนี้ถามความรู้สึกนิดนึงว่าครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้แสดงหรือว่าได้เล่นละครจริงๆอ่ะเรารู้สึกยังไงเรายังจำได้อยู่ไหมครับจำได้อยู่คือตอนนั้นก็คืออย่างเป็นทางการเลยคือผมมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับทางโพลิพัสครับก็จะมาเล่นละครในค่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ด้วยก็คือทำงานสายเป็นครีเอทีฟโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น2พาร์ทแล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่แบบผมว่าเราไม่ค่อยเข้าใจมันนะพอย้อนกลับไปอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่า
เราเล่นได้ในแบบที่เราเข้าใจมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอย้อนกลับไปเฮ้ยจริงๆผมว่าเรายังเข้าใจมันน้อยมากแต่พอกลับไปดูตอนเนี้ยสิ่งนึงที่รู้สึกเลยมันมีความใหม่เหมือนกันนะเหมือนกับพอเราไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบก็แสดงออกมาจริงๆอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าให้ทุกวันนี้เราย้อนกลับไปแบบนั้นบางรีแอคหรือบางการแสดงเราก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนกันที่เคยทำเอาไว้ตอนหมายความว่าหมายความว่ามันใสหมายความว่ามันไม่มีชั้นมันอาจจะเฟรชหน่อยใช่ครับเฟรชมันก็อาจจะผ่านการคิดอะไรเยอะแต่น้อยน้อยมากอะไรเงี้ยผ่านการคิดมันน้อยมากแล้วมันจะเป็นการรีแอคกับไปแบบจริงๆเลยหรือธรรมชาติกว่าใช่ๆก็คงจะเป็นเรื่องคล้ายๆคงจะคล้ายๆกับการที่เหมือนกับเราขี่จักรยานเป็นแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปขี่ไม่เป็นได้แล้วมั้งอะไรอย่างคล้ายอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับมาพูดถึงบทบาทที่ได้รับบ้างดีกว่าช่วงแรกๆเนี่ยได้รับบทบาทแบบไหนคะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนชาวบ้านเป็นอันนี้มาเล่นซีรีส์เล่นละครแล้วไม่ใช่ละครถาปัดแล้วสิจะเป็นชาวบ้านแอบๆด้วยเนี่ยเป็นบทแรงคือจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบพระรองเนี่ยครับพระรองแบบว่าแอบรักคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับแอบชอบนางเอกแล้วก็อยู่ตามมุมเงียบๆอะไรเงี้ยแอบมองเขาหน้าหงอยๆเป็นแบบหมาหงอยเศร้าๆอกหักอะไรเงี้ยเรียบร้อยหน่อยไหมใช่ๆเป็นประมาณนั้นครับเขาก็ดูเป็นคนเรียบร้อยอ่ะก็เหมาะนะก็ดูเหมาะแต่พี่พูดต้องให้เห็นในเขาเล่นร้ายคือช่วงหลังนี้รู้สึกว่าจะรับบทที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นใช่ใช่ครับก็ผมว่าเหมือนเป็นโชคดีด้วยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยพอเราไปสายแบบเป็นคนเศร้าอกหักอะพี่มันก็จะอยู่รูปนั้นตลอดเลยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็ซ้ำๆอยู่เต็มที่ก็อาจจะแบบพอมีคอมเมดี้มาบ้างให้แบบสนุกสนานเฮฮาบ้างอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนผมแบบพอเป็นนักแสดงอิสระครับผมก็มีโอกาสไปแคสงานมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาจุดเปลี่ยนในบางอย่างที่ทำให้เราแบบก้าวไปในจุดที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอโตขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าการจะได้บทอย่างเงี้ยมันก็ยากมากครับหนึ่งคือใครเขาจะมาเชื่อว่าเราเล่นได้อะไรเงี้ยก็จริงแล้วสองคือโอกาสแบบเนี้ยผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ผลิตหรือคนทำโปรดักชันอ่ะเขาก็จะต้องมองหาคนที่เขาเชื่อว่ามีประสบการณ์มากๆเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่มันผมว่าโอกาสที่จะมาตกของเรามันน้อยมากทางเดียวเลยก็คือยังไงคุณก็ต้องออกไปแคสครับเหมือนเป็นการทำให้เขาเห็นว่าแบบเลยเรายินดีให้เขามีความมั่นใจมั่นใจว่าเราทำได้สามารถทำงานได้มาพูดถึงการพลิกแพลงมาเล่นบทร้ายๆบ้างตอนที่เรามาเริ่มรับบทที่ค่อนข้างฉีกและแหวกแนวไปขึ้นมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นไหมหรือว่าเตรียมตัวหนักขนาดไหนก็มากขึ้นในแง่การทำกันบ้านเนี่ยมากขึ้นแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันต้องการอินเนอร์ที่มันลึกเข้าไปอ่ะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คืออย่างผมจะเป็นสไตล์แบบว่าค่อนข้างตั้งใจมากๆครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีแบบพรสวรรค์เหมือนนักแสดงคนอื่นๆเงี้ยคือบางคนที่ผมรู้สึกว่ามีพรสวรรค์เนี่ยเขาจะสามารถเล่นได้เลยหรือเขาจะแสดงออกมาได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมจะเป็นสายเหมือนแบบเน้นความแบบขยันความตั้งใจอะไรเงี้ยดีแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นคือกับบางงานมันก็อาจจะเป็นกรอบนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นดราม่าแบบว่าลึกๆอ่ะยิ่งเราตั้งใจยิ่งขยี้เข้าไปอ่ะบางทีเราจะอยู่กับมันได้มากขึ้นเลยครับก็เลยมันจะมีเรื่องบทที่เราต้องพยายามทำให้แบบเราไปอยู่ในมวลของอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ทีมงานที่เขาเวิร์กช็อปมาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือหน้างานตรงนั้นครับผู้กำกับเขาเห็นอะไรแล้วอินพุตอะไรมาแล้วเราสามารถที่จะแบบเพิ่มหรืออะไรไปได้ไหมเพราะผมเชื่อว่าคือพอเราตีความมาแล้วอ่ะแต่ข้างหน้านั้นอ่ะเราจะสามารถทำได้ในช่วงเวลาตรงนั้นหรือเปล่าเพราะบางทีเขาพยายามจะแบบว่าเฮ้ยขอแบบนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมาธิเรายังไม่ดีหรือเรายังไม่ได้แบบมีอินพุตที่เตรียมมาเยอะพอผมว่าเราก็ไม่สามารถเดลิเวอร์หรือให้อะไรบางอย่างเขาในตอนนั้นได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีความเก็บมันจะมีความกดดันด้วยที่แบบถ้าเป็นซีนยากนะพี่พุทธเนาะในปี2562นี้นะครับแกจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ชมกันอีกพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นร้ายหรือว่าจะเป็นคือมันมีทั้งร้ายแล้วก็มีแบบว่าเป็นคอมเมดี้เบาๆก็มีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งงานที่มีโอกาสได้ร่วมงานทางทรูครับก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงครับแล้วก็อันเนี้ยร้ายเลยแต่ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเราเป็นตัวละครตัวนึงที่โผล่มาในช่วงนึงนี้ครับคือไม่ได้เล่นแบบว่าเต็มเรื่องอะไรอย่างงี้แต่ว่าในความร้ายก็คือถือว่าแบบผมว่าอันเนี้ยเป็นแนวแบบตั้งใจร้ายกว่าเรื่องตอนเป็นครูวินอีกครับใช่ใช่ครับคือยังไงก็คือเป็นร้ายมาเลยใช่เป็นน่าดูแล้วเนี่ยเป็นร้ายมาเลยแล้วก็แต่ตอนแรกเขาก็จะมีแอบซ่อนหน่อยๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยครับแต่สุดท้ายก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้มันมี
ปมอะไรบางอย่างที่ทำไมมันต้องไปทำอะไรขนาดนี้แบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตของคุณแก๊ปนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงธุรกิจใหม่ที่คุณแก๊ปทำร่วมกับภรรยานะคะเล่าให้ฟังหน่อยซิว่ามันคืออะไรยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่ผมทำจริงก็ค่อนข้างผ่านเวลามานานแล้วนะครับมันไม่ได้แบบว่าใหม่ขนาดนั้นน่ารักมันมาต่างๆชอบจังเลยคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือกระดาษทองขวัญครับพี่ครับผมแต่ว่ามันเป็นกระดาษทองขวัญที่มันสามารถใช้ซ้ำได้ฮะเนี่ยถ้าพี่พูดกับพี่คาวดีลองมันจะมีรอยปรุมันจะมีรอยปรุอยู่ครับเนี่ยลองดูอันนี้ดูด้วยก็ได้นะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่คือผมจบสถาปัตย์มาแล้วก็ในฟิลของกราฟิกดีไซน์ครับผมอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อยากเอากราฟิกเนี่ยมาใส่ในโปรดักต์ทีนี้ตอนที่เริ่มคิดเราก็ไปหาแบบเดินตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ดูว่ามันมีโปรดักต์อะไรบ้างที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถพัฒนาในเชิงกราฟิกของมันได้ก็ไปเจอแบบโซนกระดาษทองขวัญแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันจะมี question ว่าทำไมกระดาษลายมันไม่ค่อยโดนใจเราบางคนก็รู้สึกว่าอยากจะมาห่อแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีลายที่โอเคเลยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นลายเรียบๆหรือว่าจะเป็นลายที่แบบพลอยไปหน่อยอ่ะพลอยสีแบบแปลกๆชุดฉาดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งตัวว่าเฮ้ยโอเคกระดาษทองขวัญเนี่ยมันมี potential บางอย่างที่เราจะทำแล้วครับแต่ว่าจะทำไงให้มันมีแบบstory ที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็น background ของมันผมก็เลยมาหาดูตอนนั้นสนใจเรื่องของความเป็น eco design อยู่ครับคือ eco friendly นะครับแล้วก็เรามาเจอว่าแบบเอ๊ะทำไมพฤติกรรมของคนเวลาห่อของขวัญเนี่ยสมมติผมให้ของขวัญปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วเขาจะฉีกขยำทิ้งเลยอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยตรงนี้มันดูไม่ค่อยดีนะกระดาษมันแบบเหมือนแป๊บเดียวมันตายแล้วฮะมันอายุการใช้งานมันสั้นมากเลยผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเราจะยืดอายุให้มันเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างก็คิดกับแฟนครับคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าแบบปกติแล้วเนี่ยในมุมของ eco friendly เนี่ยมันจะมี 3R มันจะมี reuse reduce แล้วก็ recycle 3R ครับกระดาษเนี่ยผมใช้เป็นกระดาษ recycle อยู่แล้วแล้วก็หมึกเป็นหมึกถั่วเหลืองด้วยก็คือมันจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือพฤติกรรมของคนนะครับที่เขาจะใช้อะไรก็ตามแต่ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยทำไมบางทีเขาถึงใช้ของแล้วก็แบบไม่บิดขวดพลาสติกหรือบางทีใช้กระดาษเนี่ยก็ดึง 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยทั้งที่จริงมือเปียกแต่เราใช้แผ่นเดียวก็พออะไรเงี้ยหรือใดๆก็ตามแต่ที่เราใช้เนี่ยผมว่าพฤติกรรมมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความเป็นอีโคเนี่ยมันจะยั่งยืนต่อไปแบบได้แบบยาวๆเลยครับเราก็เลยมาดูว่าแบบพฤติกรรมของคนที่ฉีกกระดาษทองขวัญเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนอะไรบางอย่างจากการฉีกแบบรุนแรงมากเลยนะฮะเฮ้ยคุณค่อยๆฉีกแบบผู้ดีไหมอะไรเงี้ยฉีกแบบผู้ดีหน่อยมันก็เลยเป็นที่มาที่ให้มีรอยปรุใช่ครับสมมุติว่าพอเราได้อย่างงี้ครับเราก็ค่อยๆให้แก๊ปลองแกะให้ดูอันนี้มันห่อมาแล้วนะครับห่อมาคือต้องบอกว่ามันจะมีวิธีการห่อแบบของญี่ปุ่นนะครับที่เราแชร์ไว้ในแฟนเพจของเรามันจะเป็นการห่อโดยที่ไม่ต้องติดสก็อตเทปครับแต่สมมติเราติดสก็อตเทปอย่างนี้มาก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูคือเราก็ค่อยๆแกะมันอาจจะมีบางช่วงที่มันขาด ก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่างที่ผมบอกครับคือกระดาษ1แผ่นน่ะผมเชื่อว่ามันมีคุณค่ามากกว่านั้นแต่อยู่ที่เราทุกคนน่ะจะช่วยกันเติม S ให้มันหรือเปล่าการเติม S ในความหมายผมก็คือการที่คุณใช้มันซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือใช้ให้มันซ้ำก่อนที่คุณจะทำให้มันกลายเป็นขยะอันนี้เป็นคอลเลกชันของปีที่แล้วครับก็คือแบบต้อนรับปีจอพอดีสมมติผมคลี่ออกมาได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้แบบอุ้ยดูคนช่วยทำจริงๆเราฉีดอย่างนี้ก่อนเลยก็ได้คือในการห่อเนี่ยคือสามารถห่อได้ตามปกติเลยครับ uh-huh. อีกอย่างนึงที่มันง่ายก็คือตัวกระดาษเนี่ยพอมันมีรอยปรุแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรในการฉีกมันด้วยเราสามารถฉีกมันเลยแล้วก็ห่อได้ทีนี้พอคนได้รับแล้วเนี่ยผมอยากให้ฉีกตามรอยของมันครับในขนาดที่ย่อยที่สุดที่เราดีไซน์มาเนี่ยมันจะขนาด 8x8 เซนแบบนี้ครับ uh-huh. ซึ่งถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราสามารถใช้เป็นโน้ตแพดได้ครับเหมือนกับสมมติถ้าเกิดว่าผมฉีกทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยผมจะได้กระดาษมาประมาณ 30-40 แผ่นนะครับแล้วผมก็ไปเก็บไว้แบบอย่างน้อยเราได้เป็นกระดาษโน้ตซึ่งมันคือการใช้กระดาษครั้งที่2แล้วครับจากครั้งแรกที่เป็นแผ่นแล้วก็มาแยกไว้โน้ตแต่มันมีวิธีการ DIY อย่างอื่นมากขึ้นเช่นสมมติผมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันมีเคส iPhone แบบใสๆนะผมก็จะเอาเคสแบบนี้มาแล้วผมก็ตัดกระดาษกรีดตามแบบ
เอาลายของมันตามไซส์มันใช่ครับเจาะรูตรงกล้องนิดนึงอะไรเงี้ยยัดเข้าไปอยู่ระหว่างมือถือกับตัวเคสก็ทำให้เราได้เคสที่มันมีลวดลายออกมาแล้วเราเบื่อเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สองนะครับแต่นอกจากนั้นจริงๆมันมีแบบวิธีการอีกมากมายเลยที่คุณสามารถเอากระดาษไปใช้ได้เช่นอย่างตัวทัมเบลอร์แบบนี้ครับหรือว่าเป็นแบบขวดน้ำต่างๆอะไรครับเราสามารถเอากระดาษใส่เข้าไปด้านในได้ทั้งหมดนี้ก็เลยมาถึงคอนเซปต์ของเราที่เราต้องการจะบอกว่ากระดาษ1แผ่นน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีคุณค่าแค่1ครั้งเราสามารถใช้งานมันได้ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ก็กลับมาที่ชื่อแบรนด์ของผมชื่อแบรนด์ผมจะชื่อว่า A Pieces of Paper ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวโลโก้ตรงนี้คืออ่ะนี่จริงๆมันเป็นเอกพจน์นะพี่บางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยตกภาษาอังกฤษหรือเปล่ามาเติม S ได้ไงอะไรเงี้ยแต่ผมแอบวงเล็บ S ไว้ครับก็คือผมอย่างที่ผมบอกครับคือกระดาษ1แผ่นน่ะผมเชื่อว่ามันมีคุณค่ามากกว่านั้นแต่อยู่ที่เราทุกคนอ่ะจะช่วยกันเติม S ให้มันหรือเปล่าการเติม S ในความหมายผมก็คือการที่คุณใช้มันซ้ำเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือใช้ให้มันซ้ำก่อนที่คุณจะทำให้มันกลายเป็นขยะนะครับอันนี้คือเป็นที่มาคือผมว่าจริงๆคนหันมาคอนเซิร์นเรื่องพลาสติกเยอะใช่เพราะสมัยนี้จะเป็นเรื่องของการลดใช้พลาสติกเอาถุงผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายมันกลับมาที่พฤติกรรมของคนนะครับเพราะสมมติถ้าเกิดวันนึงผมทำแค่กระดาษที่มันเป็นกระดาษรีไซเคิลแล้วหมึกถั่วเหลืองอย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันไปถึงคนใช้แล้วอะลูปในการแบบอีโคของมันผมว่ามันไม่ครบอะผมอยากให้ลูปมันกลับไปที่คนใช้งานด้วยแบบว่าเออเรามาช่วยกันนะเราทำอะไรบางอย่างกันแล้วผมว่ามันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับว่านิสัยบางอย่างของเขาที่ในชีวิตประจำวันของเขาอะครับมันจะเปลี่ยนไปด้วยเชื่อนะว่าวันหนึ่งก็จะต้องไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเหมือนในระดับหลายประเทศเริ่มมีการเทรดคาร์บอนกันแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของภาษีที่จะลดได้หรืออะไรต่างๆก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวคนก็คงจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของแก๊ปบ้างดีกว่าครับผมเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างครับแฮปปี้ไหมก็ดีครับพี่ดีครับแต่ช่วยกันทำงานอย่างเดียวช่วยกันทำงานครับแต่งมาประมาณตอนนี้ก็กำลังจะเข้าปีที่4แต่งตอนนั้นปี58ครับก็กำลังเข้าปีที่4แล้วก็เพิ่งมีแบบว่าตัวน้อยมาอะไรครับตอนนี้ก็อายุประมาณสัก10เดือนนะฮะลูกชายลูกสาวครับลูกสาวครับโอ้แล้วก็ทราบมาว่าก่อนหน้านี้คือจริงๆน้องคลอดก่อนกำหนดด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ยเราเป็นพ่อเรารู้สึกยังไงเราตอนนั้นคือมันตกใจเพราะคือทุกอย่างมันแบบมันค่อนข้างเร็วพี่เหมือนกับว่าตอนที่น้องเขาคลอดเนี่ยตอนแรกหมอเขาวางไว้ว่าจะคลอดประมาณต้นเมษาค่ะคือก่อนสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะถูกแพลนไว้ว่าแบบทำห้องทำอะไรรอไว้อะไรอย่างนี้ครับแต่อยู่ดีคือวันที่เขาคลอดเนี่ยมันดันเป็นประมาณปลายมีนาเองครับเดือนเหมือนกันใช่ใช่ประมาณสักสองมีนาประมาณไม่ถึงไหนเดือนพี่ประมาณสักสองอาทิตย์ตอนนั้นคือมันประมาณสักแบบกลางดึกเลยพี่ตีสองตีสามอะไรเงี้ยอยู่ดีผมก็นอนอยู่เลยก็ได้ยินเสียงแฟนผมแบบเฮ้ยเลือดออกเลือดออกเงี้ยก็อยู่ในห้องน้ำบอกเลือดออกเต็มเลยทำไงดีพี่แคปอะไรเงี้ยผมก็แบบอะไรวะแบบงงๆตื่นมาอยู่อะไรเงี้ยสักพักในห้องน้ำมันก็จะมีแบบผมมันเป็นเลือดจดๆตามทางไปเลยพี่เหมือนหนังแบบเหมือนหนังเลยไม่ยังไม่เยอะมากแต่ว่าพอไปถึงชักโครกนี่คือแบบโอ้โหเยอะเลยพี่คือเลื่อนออกเยอะเงี้ยผมก็แบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยโทรหาหมอเร็วโทรหาหมออะไรเงี้ยผมก็แบบอยู่ไหนว่ามือถือคือตอนนั้นมันโรคจริงพี่โรคอยู่แล้วคือเข้าใจแล้วการแสดงบางทีเราพยายามจะเล่น acting อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันงงจริงพี่มันจะมึนๆอะไรวะช็อกแล้วก็แบบหยิบมือถือแล้วก็แบบหาเบอร์หาแล้วก็แบบบอกหมอคือหมอเองก็นอนอยู่พี่เสียงหมอก็งงเงี้ยเลยแล้วก็แบบมาโรงพยาบาลเลยมาโรงพยาบาลเลยก็งงเพราะคือบ้านผมกับโรงพยาบาลนี่ค่อนข้างไกลพี่กี่นาทีครับประมาณคือถ้าเป็นช่วงรถติดนี่หนักแน่นอนประมาณมีชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้แน่นอนพี่แต่ตอนนั้นโชคดีมันดึกครับรถมันโล่งใช่แล้วก็ต้องเตรียมเติมอะไรทุกอย่างแล้วก็ออกไปแล้วก็ขับรถบึ่งไปโรงพยาบาลเลยครับหมอก็ดูอาการสักแป๊บนึงเขาบอกผ่าเลยแล้วกันเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่าสุดท้ายก็คือออกมาแล้วก็แบบก็คือเช้าวันนั้นนะครับจากประมาณตีสองตีสามเนี่ยก็คือประมาณ6โมงอะไรเงี้ยก็คือคลอดออกมาแล้วก็น้ำหนักเขาแบบต่ำกว่าเกณฑ์คือจริงๆควรจะแบบแตะ 2,000 หรืออะไรเงี้ยพี่เขาเท่าไหร่คะตอนนั้นเขาประมาณ 1,900 อะไรเงี้ยครับแล้วหมอก็เลยให้อยู่ในแบบตู้อบใช่แล้วก็เลยกลายเป็นแบบคลอดก่อนเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรแบบอันตรายนะแต่อย่างไรก็แบบ make sure ไว้ว่าแบบจะไม่มีอะไรที่แบบต้องเป็นห่วงอะไรครับมาพูดถึงภรรยาบ้างดีกว่าต้องเติมความหวานไปจุ้งจิ้งกันยังไงตอนนี้มีลูกแล้วน่าจะมีเวลาส่วนตัวกันน้อยถูกไหมในงานอะไรด้วยคือเอาจริงๆแทบ
ทบจะไม่ได้มีการแบบเติมความหวานอะไรเท่าไหร่เลยนะพี่แต่ว่าผมว่ามันก็เหมือนอันนี้ส่วนตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกแค่ว่าการที่เราแบบห่วงใยเขาในจุดเล็กๆอะไรบางอย่างครับผมว่าแค่นั้นเขาน่าจะสัมผัสได้อย่างเช่นสมมติกลางดึกบางทีตื่นมาอย่างเงี้ยเขาก็ยังต้องตื่นมาให้นมอยู่ อะไรเงี้ยบางทีผมก็จะรู้สึกว่าเราก็ช่วยเขาเช่นแบบคือบางทีเขาจะต้องอุ้มคือช่วงนี้คือแฟนผมจะปวดหลังเลยครับแบบต้องอุ้มบ่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเออมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยอุ้มก่อนแล้วก็มาวางลูกให้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราก็แตะเขาบ้างนะแบบให้เขารู้ว่าแบบเขาไม่ได้ตื่นมากลางดึกคนเดียวอะไรเงี้ยครับเออเหมือนกับเออเราก็ยังอยู่นะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่เขาเหนื่อยมากๆผมว่ามันจะเป็นการช่วยกันในจุดเล็กๆน้อยๆแล้วครับเพราะบางทีเขาเรื่องความรู้สึกเลยเรื่องความรู้สึกเลยใช่แหมวันนี้ก็ได้อัปเดตกับคุณแก๊ปไปแบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานในวงการงานนอกวงการนะคะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณแก๊ปเนี่ยฝากอะไรให้แฟนๆหน่อยค่ะครับครับก็อยากจะฝากซีรีส์นะครับของทางช่อง True ครับก็เป็นอีก1บทบาทที่ก็ถือว่าผมว่าเป็นการเพิ่มไปอีก1ขั้นนะครับของตอนที่เล่นเป็นครูวินครับอันนี้ก็น่าจะทำให้คนได้เห็นการแสดงที่ผมว่ามันก็จะแปลกตาไปนะครับแล้วก็ฝากธุรกิจแล้วกันนะครับ Apprentice Soft Paper ครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมก็ตั้งใจทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดีไซน์อย่างเดียวแต่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของสังคมด้วยนะครับก็อยากจะฝาก2 อย่างนี้นะครับครับแล้วช่องทางในการติดตามแก๊ปนะครับไม่ว่าจะติดตามเรื่องของสินค้าของเราหรือว่าเรื่องของการทำงานเรามีช่องทางในการติดตามตรงไหนบ้างก็จะมี IG นะครับแก๊ปธนเวศครับแล้วก็มี Facebook ก็แก๊ปธนเวศเหมือนกันจริงๆผมจะมีเพจอันนึงที่ผมเพิ่งเริ่มทำมาก็จะเป็นชานอลที่ผมแบบนำเสนอกับเรื่องคอนเทนต์เรื่องของการออกแบบเรื่องของสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือมีโอกาสได้ทำพิธีกร เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องการดีไซน์ครับตอนนี้ก็เลยเหมือนลองทำเรื่องนี้ในชานอลของตัวเองครับก็อยากฝากให้ติดตามด้วยครับค่ะลองติดตามกันไปนะครับวันนี้ก็ชื่นใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้เหมือนกับได้เปลี่ยนใจแล้วก็โน้มน้าวคนให้หันมาให้ความสำคัญว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นเนอะเพราะว่ามันก็มีอยู่บ้านเดียวเนี่ยโลกนี้มันไม่เหมือนกับว่าพอมันบ้านนี้มันพังแล้วเราจะย้ายไปดาวดวงอื่นได้นะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะมาช่วยกันดูแลวันนี้ขอบคุณแก๊ปมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทั้ง3คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือหลายๆคนคำแนะนำจากรอบข้างจะบอกให้มีหมดเลยบอกให้มีแหละบอกให้มีก็จะบอกว่าแบบมีสิจะได้เป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยน้อยคนที่จะบอกว่าแบบอย่ามีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีแล้วไม่ห่างกันมากมันก็เหมือนกับเหนื่อยเลี้ยงทีเดียวใช่ก็ค่อยๆโตไปพร้อมกันถ้าเกิดคนนี้โตแล้วเพิ่งมามีอีกคนนึงก็เหมือนเริ่มใหม่อีกนะก็คือส่วนมากก็จะแนะนำกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ช่วยหาเงินนะคนนั้นนะแบบนี้มันเชียร์กันจังเลยแนะนำเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เราเหนื่อยไปใช่เชียร์เฉยๆไง